สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมในวันนี้นะครับผมจะปาปะยะจินซ่านะครับจินซ่านี่ผมคิดเองไม่ได้คิดเองเด้อแบบสูตรผมเองอ่ะเนาะแล้วก็ล้ำนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเพชรอยู่มาผากคือฟังนะครับไปดูวิธีการทำครับผมนี่วัตถุดิบลักของเฮานะครับคัดได้เลยคือจิ้นควายนะครับนี่ประมาณ100บาทนะครับผักไทยหอมดวนนะครับเก็บข้างบ้านนะครับเฮาปลูกไว้เองนะครับแล้วก็มูนี่ก็จะเป็นพริกแดงจินดาจะไข่หอมแดงซอยนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกลาบนี่ผมจะใส่พริกสำเร็จเลยเนอะนี่มันผสมเครื่องเทศหมดละนะครับนี่คือเครื่องในนะครับเฮาซอยไว้หมดละนะครับต้มเลยนะครับผมต้องใส่เกลือเนอะเนี่ยเราไปใส่กะปิอยู่นะครับต้มเครื่องในคือพอสุกนะครับทำอันมันจะแข็งล่ำนะครับส่วนจิ้นนั่นเราจะมาซอยมันบางๆนะครับนี่คือเครื่องในเราสุกละนะครับเครื่องในสุกแล้วเราจะมาต้มเพี้ยนะครับต้มเพี้ยให้มันสุกสำหรับนะครับขี้เพี้ยนะครับนี่ตาเพี้ยหัวดีเหก้าเงี้ยตั้งไฟต้มแล้วเราก็จะใส่กะปิเห็นประมาณปลายจ้อนครับถ้าใส่นักล่ำมันจะเก็มนะครับเราต้องแตวตัวแตวให้มันไหนเข้าหากันนะครับน้ำเพียงเฮาซุกแล้วเฮาก็อย่าพักเย็นนะครับพักเย็นเสร็จแล้วก็เฮาอย่ามาสูนกับพริกกับเครื่องเทศที่มันเป็นสำเร็จมาแล้วนะครับกวนๆๆเข้าไปเลยนะครับก่อยกวนไปนะครับให้มันเข้ากันที่ดีที่สุดนะครับนี่แล้วก็คาดได้เลยคือชูรสนะครับเผยใส่อย่างเดียวนะนี่เรียบร้อยละนะครับเฮาอยากสูตรละนะครับสูตรเร่งด่วนนะครับแล้วก็นี่เป็นเลือดก้อนนะครับที่มันมากับเลือดนะครับเฮาก็อย่ามาซับมาใส่เลยนะครับคนเมื่อเข้ากันแล้วก็จะใส่ผักผักไทยหอมด่วนหอมนะพริกแดงจินดาแล้วก็พริกแดงเอ้ยเหรอหอมแดงนะครับที่เฮาซอยไว้ละนะครับมาสูตรเอามาคนใส่กันเลยนะครับก็คือพอกะคนป่วยดีแล้วป่วยดีเสร็จอ่ะลืมอันใส่เพี้ยอ๋อดอกได้ปิกไว้พร้อมก็ดอกไปแฮมนี่เขาก็ซอยมาใส่เลยนะครับซอยใส่เพี้ยมาใส่เลยนะครับนี่ครับเสร็จละจินซาสูตรแหล่งโดนครับจินซาจินควายนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยเนอแล้วทำย่างไปลืมกดซับสไครต์ให้ผมเนอขอบคุณครับผม